วัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มาพบกับหญิงแย้มนะจ๊ะวันนี้หญิงแย้มก็จะมาเล่นทำขนมครกโบราณให้เพื่อนๆดูกันนะจ๊ะโดยจะเอาของจากธรรมชาติมาเล่นกันจ้านี่ก็คือเตาขนมครกของเรานะจ๊ะเปิดฝาก่อนเลยและนี่ก็คือแป้งทำขนมครกของเราจ้าส่วนนี้จะเป็นกะทินะแล้วเราก็เทกะทิลงไปเลยแล้วก็คนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลคนๆให้เข้ากันเลยจ้าใส่น้ำมันลงบนเตาให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็มาหยอดขนมครกของเราลงไปเลยต่อไปเราก็เลือกไส้กันเลยจ้านี่ข้าวโพดไส้เค็มมันม่วงเผือกต้นหอมมะพร้าวอ่อนแล้วเราก็จะปิดฝารอให้ขนมครกสุกนะจ๊ะสุกแล้วจ้าเปิดฝากันเลยตักขึ้นมาได้เลยจ้ามันก็จะเละๆหน่อยนะจ๊ะหญิงแย้มไม่ได้ทำนานแล้วนะจ๊ะนี่ได้แล้วขนมครกโบราณสูตรของหญิงแย้มก็จะสวยน่ากินอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆเตาที่2หญิงแย้มก็จะลองทำไส้รวมกันไปเลยตอนแรกหญิงแย้มก็ว่าจะทำ3ไส้แต่มันจะล้นไปนะเลยจะลองมาทำ2ไส้ก็พอจะออกมาเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยรอบนี้มีไส้สังขยาใบเตยด้วยนะเพื่อนๆเผือกมันต้นหอมหญิงแย้มจัดเต็มชุดใหญ่กันไปเลยจ้ารอให้สุกแป๊บนึงนะมาลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นยังไงว้าวได้แล้วจ้าขนมครกโบราณ2ไส้สูตรของหญิงแย้มรับประกันความสวยแต่ไม่รับประกันความอร่อยนะจ๊ะแหมพูดเล่นนะจ๊ะนี่ได้แล้วขนมครกโบราณนี่จ้าเพื่อนๆขนมครกของเราทั้ง2แบบที่เราทำวันนี้นะจ๊ะสีสันน่ากินมากๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะจ๊ะเคยเล่นกันหรือเปล่าครั้งหน้าอยากให้หญิงแย้มมาทำอะไรก็บอกได้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแย้มไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า